بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์พี่น้องครับโอ้โหต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการแคปซูลกำลังใจพี่น้องครับรายการนี้เป็นอีกรายการหนึ่งที่ทางทีมงานอัลฮัมดุลิลลาฮ์กรุ๊ปนะฮะได้พยายามสร้างสรรค์ผลงานนี้ขึ้นมานะครับเพื่อตั้งใจที่จะให้กำลังใจกับบรรดาผู้ศรัทธาแล้วก็ผู้ที่กำลังสนใจนะครับในเรื่องราวของอิสลามแต่หลายท่านนะครับแล้วก็ตัวผมเองด้วยนะฮะเวลาทำรายการตรงนี้เนี่ยรู้สึกมีกำลังใจมากแล้วก็อยากจะบอกพี่น้องนิดนึงนะครับว่ารายการนี้ก็ห่างหายไปนานกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอินชาอัลเลาะห์แน่นอนฮะผมก็พบกับคุณหมอท่านเดิมนะครับไม่ใช่ใครอื่นใดนะครับพบกับคุณหมอท่านนี้นะอาจารย์ยาซินสลักเพชรครับผมได้อาจารย์ทิฏฐาพี่น้องครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิบินิอ์มะติฮิตะติมุศอลิฮาตวัสศอลาตุวัสสลามุอะลามะลานะบีบะอ์ดะวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะซัลลัมตัสลีมันกะซีรอAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความรักความเมตตายินดีความเมตตาปราณีจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทุกเมื่อใดคุณมุสตาฟาครับแล้วก็ท่านผู้ชมท่านฟังที่รักยิ่งอัลฮัมดุลิลลาห์ครับอีกครั้งหนึ่งครับที่เราได้มีโอกาสแบบนี้มีโอกาสนำเรื่องราวนำมีโอกาสที่จะนำสิ่งที่เป็นคุณค่าสิ่งที่เป็นพลังสิ่งที่เป็นแรงบันดาลใจสิ่งที่จะทำให้เรานั้นมีชีวิตแบบมีชีวาเนี่ยมาแบ่งปันกันนะครับครับผมอัลฮัมดุลิลลาห์อาจารย์สบายดีไหมครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับสบายดีฮะงั้นเราในวิถีชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นกับเราก็อัลฮัมดุลิลลาห์ที่ว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่ใช่หมายความว่าไม่มีปัญหานะฮะมีปัญหาก็เพิ่งหายจากโควิดมาอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็เรื่องราวต่างๆมันก็จะต้องมีให้คิดมีให้ทำที่จะต้องเจอในกับเหตุการณ์ต่างๆกับมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำมาหากินการทำงานแล้วก็การพบปะกับผู้คน มีเรื่องราวมีปัญหาเกิดขึ้นมากมายแต่อัลฮัมดุลิลลาห์ครับขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับที่ให้เรามีอิสลามอัลเลาะห์ให้เราเจออิสลามอัลเลาะห์ให้เรามีอิสลามแล้วก็ให้เราได้มีความลุ่มลึกในเรื่องของอิสลามเนี่ยพอมีสิ่งนี้แล้วมันจะทำให้เราเนี่ยมีเครื่องมือที่สำคัญครับไม่ว่าปัญหาไม่ว่าประเด็นเรื่องราวต่างๆที่โถมเข้ามาในวิถีชีวิตของเราเนี่ยเป็นเรื่องเล็กเราสามารถที่จะมีวิถีชีวิตครับที่มีความสุขที่ได้รับความดีนะครับมีชีวิตแบบมีชีวาเนี่ยได้ตลอดเลยครับทำโดยวิลล่านะครับโอ้โหพี่น้องนี่แค่เกิดนำรายการครับไม่เจอกันนานนะฮะอาจารย์ครับครับคือเจอกันตามงานบ้างปะปายนะครับแต่ว่าโอกาสที่จะมานั่งพูดคุยนะครับแล้วก็เติมยาด้วยกันเนี่ยก็ด้วยกับมาชาอัลลอฮ์นะฮะก็กำหนดการของอัลลอฮ์นะฮะก็มาในช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับทำดีแล้วแน่นอนครับอาจารย์เวลาผมมาหาอาจารย์ทีไรเนี่ยก็มักจะมีเรื่องราวที่ผ่านมาหลายเหตุการณ์นะครับบททดสอบต่างๆมาหาก็ต้องการกำลังใจจากอาจารย์เพื่อที่จะนำบอกกับพี่น้องนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยครับล่าสุดนะครับอาจารย์ก็คือว่าหลายพื้นที่นะครับอย่างหลายพื้นที่เลยในประเทศไทยของเราเนี่ยอย่างล่าสุดณตอนนี้เนี่ยที่เห็นชัดที่สุดนะฮะว่าจะเป็นพี่น้องทางภาคใต้ใช่ฮะที่กำลังประสบปัญหาของน้ำท่วมนะครับตรงนี้เนี่ยผมอยากจะพูดโดยรวมนะครับว่ามันจะเป็นปัญหาของน้ำท่วมหรือว่าก่อนหน้านี้มีหลายพื้นที่หลายครอบครัวหลายชุมชนนะครับอาจารย์ที่ประสบกับปัญหาประสบกับบททดสอบในเรื่องราวของไฟไหม้บ้างน้ำท่วมบ้างภัยหนาวบ้างตรงนี้ครับอาจารย์ในฐานะที่เราเป็นผู้ศรัทธานะครับบางก็โดนมากโดนน้อยกว่ากันไปก่อนหน้านี้ภาคกลางก็โดนเยอะนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นภาคใต้นะครับก็เลยเราอยากจะประเด็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยเรารู้ว่าในหัวใจของพี่น้องบางครั้งยากเกินที่จะแบกรับครับอาจารย์ถึงขั้นบางทีก็ท้อน้อยใจเสียใจด้วยกับการที่สูญเสียอะไรหลายอย่างก็เลยอยากจะตรงนี้มาพูดคุยกับอาจารย์ครับอาจารย์ใช่ผมว่าเป็นประเด็นที่ใช่เลยฮะที่เราจะต้องมาคุยกันเรื่องนี้ครับประเด็นใกล้ตัวเรามากเลยฮะประเด็นที่ใกล้ตัวเราและถ้าหากว่าเราไม่คุยกันเราไม่มีหลักครับที่จะรับมือไม่มีหลักที่จะแปรเปลี่ยนวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราให้เป็นโอกาสเนี่ยเราก็เสียดายในฐานะที่เราเป็นมุสลิมครับเราในฐานะที่เราเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยฮะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้เครื่องมือต่างๆกับเรามาเนี่ยมากมายมากเลยฮะซึ่งวันนี้อินชาอัลเลาะห์เราจะมาคุยกันได้ครับเราจะใช้เครื่องมือเนี่ยแล้วเครื่องมือเนี่ยฮะเป็นเครื่องมือที่จัดการได้กับทุกเรื่องราวครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุทกภัยภัยน้ําท่วมไม่แบบในเรื่องความแห้งแล้งแต่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปัญหาชีวิตที่เราเจอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคระบาดเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของริสกีปัจจัยยังชีพการทำมาหากินในต่างๆนานาเนี่ยในภาพรวมคือสิ่งที่เรียกว่าภัยบาลาเรียกว่ามุซีบะห์ภัยบาลานะครับบททดสอบมุซีบะห์เรื่องราวเคราะห์กรรมต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยถ้าเราได้เข้าใจเราได้เรียนรู้
แล้วก็เราได้มีเครื่องมือที่จะรับมือผมว่าไม่ใช่ปัญหาเลยไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับและยิ่งไปกว่านั้นครับผู้ชมและท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับถ้าเรามีหลักอย่างแท้จริงแล้วนั้นเราสามารถที่จะเปลี่ยนวิกฤตน้ำท่วมไฟไหม้ความแห้งแล้งปัญหาอุปสรรคน่ะให้เป็นโอกาสให้เป็นความดีที่กลับมาสู่ตัวเราครับครับปกติแล้วเนี่ยเรามีชีวิตอยู่ในความดีในระดับ10ครับแต่วันนี้เนี่ยคุณมุสตาฟามานะครับเผชิญกับโอ้โหรถติดมากนั้นความดีที่จะได้10เนี่ยจะเพิ่มฮะมาชาอัลลอฮ์ถ้ามีวิธีบริหารจัดการถ้ามีวิธีที่คิดให้ถูกเชื่อให้ถูกทำให้ถูกครับนะครับจาก10จะได้เป็น15เป็น20โอ้มาชาอัลลอฮ์กําลังจะบอกครับไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราสามารถที่จะจัดการบริหารรับมือกับความผันผวนในชีวิตวิกฤตต่างๆภัยพิบัติต่างๆได้ยิ่งไปกว่านั้นเราสามารถที่จะเปลี่ยนนิกมะคำว่าความทุกข์นะครับภัยพิบัติให้เป็นเนี่ยมะเป็นความโปรดปรานผมว่ามันเป็นเรื่องที่มีคุณค่านะครับเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นความเมตตาอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบให้กับเราท่านทุกคนเลยสิ่งนี้อัลลอฮฺไม่ได้มอบให้กับเหล่าบรรดานบีเหล่าบรรดารอซูลอย่างเดียวไม่ใช่อัลลอฮฺไม่ได้ให้เพียงท่านรอซูลุลลอฮ์อย่างเดียวนะไม่ใช่ไม่ได้เพียงให้กับท่านนบีอายุบอย่างเดียวไม่ใช่ไม่ได้ให้กับท่านนบียะกูบอย่างเดียวไม่แต่ให้กับเราทุกคนเลยให้กับเราทุกคนที่ดำเนินรอยตามยึดถือใช้หลักการครับที่หลักการเราสอนไว้เราก็จะได้เหมือนกันเลยฟากะซาลิกะนุนยิลมุมินีนเช่นเดียวกันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบียูนุสรอดปลอดภัยจากวิกฤตที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านเช่นเดียวกันเราก็จะให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับมนุษย์คนทั้งหมดนุนยิลมุมินีนผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาผู้มีอีหม่านมนุษย์ที่มีอีหม่านศรัทธาจะได้รับแบบเต็มๆในเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องประเด็นสำคัญนะครับที่เราจะใช้นะครับมันเป็นเรื่องการศรัทธาล้วนๆฮะเป็นหลักการศรัทธาล้วนๆที่ส่งผลกับวิถีชีวิตของเรามากเลยเราจะอินชาอัลลอฮ์เราจะได้รับการแก้ไขในปัญหานั้นยิ่งไปกว่านั้นเราจะได้รับโอกาสดีๆในเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นพูดง่ายๆว่าเราสามารถที่จะได้รับความดีเราสามารถที่จะได้รับคุณค่าอันยิ่งใหญ่ผ่านบททดสอบผ่านภัยพิบัติผ่านน้ำท่วมผ่านปัญหาชีวิตปัญหาเรื่องของครอบครัวผมว่ามันเป็นโอกาสนะโอกาสคือประเด็นอย่างนี้ครับอาจารย์คือเรื่องของเรื่องเนี่ยด้วยความเป็นดาวผู้ศรัทธาทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนอยากได้ความดีหมดใช่นะครับและเราโดยส่วนใหญ่ก็มักจะคิดว่าความดีของเราเนี่ยมันเกิดจากสิ่งที่เราทำเช่นอิบาดะห์ต่างๆการถือศีลอดการละหมาดซะกาตทำฮัจญ์ต่างๆคือเราทำไม่ได้ความดีแต่เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกนะครับพี่น้องทางบ้านนะครับว่าบางครั้งวิกฤตที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนมาเป็นโอกาสให้กับเราตัวที่เราไม่รู้ตัวใช่ฮะซึ่งเพราะเรามองว่าบางครั้งว่าจริงๆแล้วความดีคือเราต้องทำบางครั้งโอกาสที่เราเจออยู่เนี่ยก็เปลี่ยนเป็นความดีได้อ๋อใช่เลยฮะผมว่ามันเป็นประเด็นหนึ่งฮะประเด็นหนึ่งที่เราจะต้องสร้างความเข้าใจกันครับว่าใช่ในเรื่องของอิบาดะห์นะครับอิบาดะห์ที่เราทำละหมาดบูชาการนะฮะก็เป็นความดีที่ยิ่งใหญ่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยยังมีความดีอีกหนึ่งอีกหนึ่งความดีที่ยิ่งใหญ่กับไม่แพ้กันครับแล้วก็แถมยังให้สิ่งที่ดีกับเราทั้งดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์วะบัชชิรุสซอบิรีนใช่มั้ยฮะมุฮัมมัดจงบอกข่าวดีกับคนที่มีความสบัดมีความอดทนสบัดอดทนมันเรื่องกับหัวใจการละการอีหม่านศรัทธาใช่ฮะใช่ฮะแล้วผมคิดประเด็นนี้ผมมีคำครับคำของนักปราชญ์ท่านหนึ่งครับครับอาจารย์ท่านได้กล่าวว่านั้นถ้าหากว่าไม่มีภัยบาลาไม่มีบททดสอบเกิดขึ้นกับเราแล้วสวรรค์จะมีคุณค่าอะไรล่ะโอ้โหจริงนะว่าใช่เอาว่าให้ภัยบาลามาบททดสอบมาเนี่ยเพื่อให้ได้สวรรค์มีคุณค่าว่าในสิ่งนี้เราจะได้สวรรค์ได้ความดีกับได้ความดีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้กับเรานะฮะนะครับว่าคนที่สมัติอดทนเนี่ยวายุวัฟซอบิโรนะอาจจะรู้เบียก็ได้ให้ทราบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงตอบแทนจะทรงให้รางวัลกับคนที่มีความสมัติอดทนในบททดสอบต่างๆที่เกิดขึ้นโดยไม่อาจที่จะประเมินได้คำนวณได้โอ้โหเยอะมากมายมหาศาลคือตรงนี้เท่ากับว่าหมายถึงว่ามันเหมือนกับเป็นตัวชี้วัดด้วยซ้ำนะฮะชี้วัดอีหม่านมากกว่านะอาจารย์คือการที่แบบสมมติว่าคนเราอะละหมาดห้าเวลารักษาการถือศีลอดรักษาความต่างๆใครๆก็ทำได้หมดใช่ใช่แต่ตรงจุดที่อาจารย์พูดเมื่อกี้นี่ว่าพอเวลาเจอปัญหาหรือบททดสอบแล้วเราสวัสดอีกระดับหนึ่งยกอีกระดับนึงครับอาจารย์ยกเราอีกระดับหนึ่งซึ่งว่าเราเราต้องทำความเข้าใจในจุดนี้นะครับว่าเราเป็นมุสลิมผู้ศรัทธาเนี่ยเรื่องของอามานอิบาดะห์ที่เราทำรวบบวชสกัดได้ในส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่ยกระดับวิถีชีวิตของเราคือเรื่องของจิตวิญญาณความสมบัติการอดทนเรื่องของอีหม่านการศรัทธาที่เรานั้นจะต้องเผชิญกับปัญหากับอุปสรรคในวิถีชีวิตของเรา
ครับที่เรานั้นจะต้องเจอกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับวิถีชีวิตของเราเรื่องที่เรานั้นจะต้องมีความสบัดมีความอดทนเรื่องเรากับอัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลาที่อัลลอฮ์ให้บททดสอบเราคำว่าซาก็ตะมันอีมานครับบุคคลต่อไปนี้นะจะได้สัมผัสกับความหวังของอีมานมันรอดิยาบิลลาฮิร็อบบาคนที่ยินดีพอใจที่อัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลาพระเจ้าของเขาว่ายินดีพอใจในเรื่องที่อัลลอฮ์กำหนดไม่ให้เกิดขึ้นกับเรายินดีพอใจในชะรีอะห์บทบัญญัติที่อัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลาเนี่ยได้ใช้เราว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยสิ่งเรื่องนี้นะเป็นเรื่องที่มีผลกับชีวิตของเรามากเลยครับในระดับสูงมากมากมากเลยการที่เราเข้าใจในจุดนี้วิถีชีวิตของเราการที่เราสามารถที่จะผ่านบททดสอบในวิถีชีวิตของเราไปได้การที่เราสามารถที่จะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เรื่องเก่านี้เนี่ยเป็นความสูงของระดับความสูงของอิมานเลยนะครับผมจำได้นะมีฮะดิษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเรื่องการด้วยท่านมาลิกบินอานัสท่านได้กล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ด้วยความหมายนะครับว่ามุมินผู้ศรัทธาคนหนึ่งนั้นจะไม่สามารถสัมผัสความหอมหวานของอีมานรสชาติของอีมานความสุขของอีมานความรู้สึกดีๆกับการที่เรามีอีมานฮัตตายะอัลัมอันนะมาอซอบะกะลัมยะกุลลิยุคติอะกะจนกว่าเขาจะต้องมั่นใจว่าสิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะให้เกิดกับเขาสิ่งนั้นย่อมไม่แคล้วคลาดไปจากเขาถ้าอัลลอฮ์ให้นะครับให้จะเป็นเรื่องดีหรือบททดสอบต่างๆยังไงก็ต้องเกิดสิ่งนั้นว่ามาอักต่ออักะแลมโยโกลิโอซีบุกและสิ่งใดก็ตามที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นห้ามคุ้มครองปกปักรักษาป้องกันสิ่งนั้นย่อมไม่เกิดขึ้นกับเรานั่นคืออะไรฮะนั่นคืออีมานในระดับลึกอีมานในระดับเข้มซึ่งเราเรียกว่าอันยากีนบิลลาฮ์ความยากีนความมั่นใจกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยว่าอ๋อเรื่องนี้เรื่องราวต่างๆในวิถีชีวิตของเรากับเหตุการณ์กับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับเรากับน้ำท่วมกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นความยากลำบากในวิถีชีวิตของเราเนี่ยเราสามารถที่จะรับมือได้เราสามารถที่จะเปลี่ยนวิกฤตเนี่ยให้เป็นโอกาสเอาละอาจารย์นี่ผมเข้าใจในเบื้องต้นแต่นิดนึงครับอาจารย์เพื่อให้มันเคลียร์ใจชัดเจนกับตัวผมเองแล้วก็พี่น้องด้วยคำว่าสภาพอดทนเนี่ยบางครั้งเนี่ยฮะเวลาเจอบททดสอบใช่ฮะบางครั้งเราอาจจะระเบิดไปก่อนพอระเบิดเสร็จปุ๊บอ้าวลืมตัวอาจจะด้วยความลืมตัวหรืออะไรก็ตามแต่แล้วพอมีสติปุ๊บอ้าวอดทนอันนี้นี่อยู่ในเกณฑ์นะอยู่หรือว่าการสมบัตินี้ถูกต้องหรือยังยังไม่สายต้องระบัดตัวครับเพราะว่าหลักสำคัญความสมบัตินะฮะว่าจริงๆความสมบัติที่เป็นหัวใจนี่คือในเริ่มที่ประสบกับปัญหาคือสมบัติในตอนแรกตอนแรกเลยตอนแรกเจออะไรขึ้นสมบัติเลยใช่อาจจะขมอาจจะลำบากนะแต่ให้เรารู้ว่าโอ้โหตรงนั้นแหละฮะเป็นจุดที่มีความสำคัญมากเลยที่ตัดสินที่เป็นชี้ตายในจุดนั้นนะคุณมุสตาฟาวันนี้มารถติดปุ๊บนะฮะรู้สึกไม่ดีมาแล้วเช่นตอนมาเสร็จแล้วสมบัติอดทนเข้ามาปุ๊บนะฮะพอในช่วงที่พีคที่รู้สึกที่รู้สึกสถานการณ์แย่ๆแล้วเราสามารถที่จะจัดการบริหารจัดการได้นั่นแหละตัวนั้นมันเป็นจุดที่พีคที่มีความสำคัญมากเลยตอนนี้โดยธรรมชาติเรานะที่เรามีอยู่บางทีเราก็จะระเบิดออกไปก่อนจะรู้สึกที่ไม่ดีก่อนเครียดมากเครียดมากเนี่ยนั้นต้องรีบบริหารจัดการอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อะซีมอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อะซีมเสร็จแล้วก็ปรับฮะปรับไม่สายเกินไปครับจะปรับอ๋อสิ่งนี้เราต้องเข้าใจใหม่ต้องเข้าใจโลกเข้าใจเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วเรามีสิ่งดีที่จะบริหารจัดการที่จะรับมือได้แม้ทุกปัญหาอุปสรรคนะบางครั้งเนี่ยเราเนี่ยรับมือไม่ได้เมื่อเราควบคุมสถานการณ์ไม่ได้รถจะติดนะฮะน้ำจะท่วมมันเป็นเรื่องใหญ่มากเลยใช่ไหมครับว่าการที่เราจะบริหารจัดการรับมือกับเรื่องที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันลำบากจนเกินไปแล้วด้วยฟอบลินและความปวดปานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้กับเราทุกคนนะฮะเราสามารถที่จะมีเครื่องมือสำคัญที่จะรับมือแก้ไขสถานการณ์นั้นจากความยุ่งยากจากความยากลำบากเป็นสิ่งที่ดีเป็นผลบุญเป็นการล้างบาปเป็นการเปลี่ยนเป็นการที่เรานั้นจะคว้าโอกาสดีๆในชีวิตวิถีชีวิตของเราเป็นเรื่องของผลบุญและเป็นเรื่องของความปวดปานที่เราสุภาพบุรุษให้กับเรามานั่นคือเรื่องที่มีความยิ่งใหญ่มากเลยนั้นแล้วเรื่องนี้เครื่องมือนี้อยู่กับเราอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราสามารถที่จัดการได้อยู่แล้วแล้วทำไมเราไม่ใช้สิ่งนี้แล้วเรานั้นไม่กลับไปโฟกัสกับสิ่งนี้สิ่งที่ผมพูดนั่นคืออะไรอีหม่านศรัทธาไงฮะเรามีอีหม่านกันแล้วใช่ไหมครับมีศรัทธาอยู่แล้วแต่การอีหม่านศรัทธาของเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเข้าไปเหมือนว่าเข้าไปโฟกัสให้ได้ดึงมาให้ได้
ผมจะใช้คำว่าถ้าเป็นยาเหมือนกับว่าต้องเขย่าฮะแน่นอนเราผมเอายาอยู่แล้วผมเอายาตรงนี้จะทานยาให้ต้องเขย่าขวดก่อนนะต้องเขย่าขวดก่อนต้องปลุกจิตวิญญาณของเรานะครับปลุกจิตวิญญาณของเราปลุกอีหม่านพลังอีหม่านของเราเนี่ยให้ปฏิบัติอย่างเต็มที่ครับตอนนี้เราในระดับเบื้องต้นเราก็ได้อยู่แล้วที่เราจะรับมือกับปัญหาอุปสรรคแต่ว่ามันก็ได้กับระดับพื้นๆเราเพียงแค่ได้ระดับเกรด C ครับจะทำยังไงให้ได้ระดับเกรด B และอัพขึ้นมาระดับเกรด A ผมว่าในวันนี้เราก็อาจจะมีเรื่องที่ต้องคุยกันนะฮะว่าโอ้มันเป็นเรื่องที่มีส่งผลกับชีวิตของเราเป็นอย่างจริงคือเท่ากับว่าเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดเมื่อครู่นี้พี่น้องฮะ 2-3 ประเด็นที่ผมพอจับใจความได้1ประการที่1เนี่ยเวลาเราเกิดปัญหาเนี่ยเราต้องซอบัตใช่แล้วการซอบัตเนี่ยไม่ใช่ว่าเราดื่มสติหมดแบบเสียสติไปก่อนแล้วก็มาซอบัตตอนหลังเปล่าซอบัตในตอนที่เกิดครับเกิดตอนแรกใช่แต่ถ้าหลุดไปแล้วก็พยายามอิสติกฟาร์ขอพยาโทษต่ออัลเลาะห์แล้วก็ตั้งสติใหม่แล้วเมื่อกี้นี้ประเด็นนึงที่อาจารย์ได้พูดถึงเนี่ยพี่น้องครับคือผมสรุปเอาคำรวบรัดมาเลยด้วยกันว่าประมาณว่าคือบางครั้งตัวเราเองเนี่ย เราไปโฟกัสกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้จนลืมโฟกัสกับสิ่งที่เราจัดการได้ใช่ใช่เพราะว่าโอ้โหมันเป็นเคเมื่อกี้เมื่อกี้คือจริงนะที่อาจารย์บอกว่ารถติดน้ำท่วมเราไปเครียดกับตรงนั้น แต่เราลืมว่าสิ่งที่เราทำได้คือทำดีแล้วขอบคุณอัลลอฮ์ตั้งสติทุกอย่างการตรงนี้ก็มอบหมายต่ออัลลอฮ์เพราะเราแก้ไขตรงนั้นไม่ได้ใช่ใช่ใช่จริงอาจารย์นะเพียงแค่เราดึงอีหม่านของเรามาครับอ๋อนี่รถติดเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่อยากจะเกิดก็เกิดนะเป็นเรื่องราวที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงกำหนดมาเป็นพาเครียดเวลารีบอ๋อมาจากอัลลอฮ์กำหนดมาแต่กำหนดมาเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ต้องการให้เราเครียดนะอัลลอฮ์ไม่ต้องดูสีหน้าของมุสตาฟาเครียดหรอกครับอัลลอฮ์ไม่ต้องการดูความทุกข์ของเรานะที่เราประสบกับความยุ่งยากความลำบากกับน้ำที่มาพัดออกมานะครับยาผดพืชที่เราปลูกเอาไว้นะครับสูญเสียไปนะฮะเอาละไม่ต้องการให้เราเศร้าโศกเสียใจในเรื่องนั้นแต่เอาละต้องการให้เรานั้นขอดุอาไงฮะขอดุอาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวิงวอนนะครับกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิลติยะนะครับแสดงออกถึงความเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความเป็นบ่าวของเราครับการที่เราจะบอกว่าอัลลอฮฺเป็นพระเจ้าเราเป็นบ่าวของอัลลอฮฺใช่เป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องการให้เรานั้นสุญูดกับอัลลอฮฺให้นานๆขึ้นมาละหมาดตะฮัญญุดได้ตอนรั้วบรรดาสลับบางท่านก็กล่าวว่าภัยบาลาที่เกิดขึ้นมาเนี่ยบางครั้งแม้ว่าเราขอดุอากับอัลลอฮ์แต่จริงๆแล้วที่โฟกัสเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะได้รับการแก้ไขนะแต่จริงๆแล้วต้องการที่จะตอนรั้วคำว่าตอนรั้วนั่นคือการวิงวอนกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการได้สุญูดใจได้ผูกกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใจได้พึ่งพิงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสร็จแล้วใจก็ทำให้มีความรู้สึกอิ่มเอิบใจมีความรู้สึกมีพลังใจมีความรู้สึกว่าฮาละวะตันอีมานสัมผัสกับความหอมหวานของอีมานแม้ว่าปัญหาเนี่ยยังไม่ได้รับการแก้ไขนะแต่สิ่งที่ได้และได้รู้สึกดีแต่กระชับอีมานซึ่งเป็น จุดสำคัญที่อัลลอฮ์ต้องการให้เราได้สิ่งนั้นเนี่ยให้เราได้กระชับอีมานศรัทธาเราบางครั้งปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยเราได้กระชับอีมานกระชับอีมานกระชับการศรัทธากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แสดงออกถึงความเป็นบ่าวที่แท้จริงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอ้อันนี้มันเป็นความยิ่งใหญ่ครับเป็นความคุ้มค่าที่เกิดขึ้นกับภัยบาลากับบททดสอบอันนั้นนะครับพี่น้องครับเมื่อกี้ผมจับคีย์เวิร์ดของอาจารย์ได้อยู่คำหนึ่งนะฮะแล้วก็ผมพูดตรงว่ามันกินใจดีนะอาจารย์ครับคือที่อาจารย์บอกว่าเวลาเราให้บททดสอบมาเนี่ยหรือทดสอบเราเจอปัญหาต่างๆเนี่ยพระองค์ไม่ต้องการเห็นใบหน้าของเราในขณะที่เราเครียดพระองค์ไม่ต้องการเห็นใบหน้าของเราที่เรากำลังเศร้าโศกหรือเสียใจอยู่โอ้โหอาจารย์คำนี้ลึกมากนะใช่ใช่ลึกมากมาชาอัลลอฮ์ใช่ครับลึกมากเป็นคำของปราชญ์นะครับปราชญ์ท่านหนึ่งที่โอ้ที่ท่านได้อธิบายให้เราฟังแล้วเนี่ยเราจะเห็นภาพชัดเลยคือยกพูดแล้วขนลุกนะพี่น้องมาชาอัลลอฮ์คือพี่น้องลองนึกดูนะว่าสมมติเรารักใครสักคนหนึ่งพี่น้องแล้วเรารักเขาคนนี้มากเวลาเราเห็นมองหน้าเขาเนี่ยเขามีความเศร้าอยู่หรือมีความทุกข์มีความเครียดอยู่เราเป็นห่วงเขาไหมฮะแน่นอนเป็นเรื่องปกติเราเป็นห่วงเขาแล้วพระองค์มองเราอยู่ในขณะที่เราเครียดอ่ะพี่น้องลองนึกว่าแบบแน่นอนพระองค์ก็ต้องอยากให้เราผ่านจุดนี้ไปใช่ใช่มาชาอัลลอฮ์ผ่านไปแล้วได้สิ่งดีๆเกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแค่ผ่านไปอย่างเดียวฮะได้รางวัลด้วยได้รางวัลนะครับบททดสอบภัยบาลาเรื่องร้ายในชีวิตเราไม่ใช่ผ่านไว้ทิ้งไว้เพียงแค่คราบแห่งความเศร้าที่เกิดขึ้นกับเราใช่ไหมครับคราบแห่งความสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้อะไรเลยโดยไม่ได้อะไรเลยโดยไม่ได้อะไรเลยนะจริงสิ่งได้ยิ่งกว่านั้นยังทิ้งไว้บาปอีกทั้งหากครับที่เราไม่สามารถจัดการได้ใช่ฮะ
ฉะนั้นลองกลับมาดูคำพูดของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดผมว่าเป็นคำพูดหนึ่งเราเรียกว่าอันฮูเป็นคำพูดที่ฉายภาพให้เราเห็นถึงคุณค่าวิธีบริหารจัดการในการรับมือกับปัญหาภาษาครับโดยท่านได้กล่าวว่าอินนัลลอฮะบิอัดลิฮิวะอินมิฮิครับอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ด้วยความเป็นธรรมของพระองค์และความเมตตาของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى และความรอบรู้ของพระองค์เนี่ยยาอัลอัลฟาร์ฮะวะรอฮะฟิรุบะวันยาตุนบิลละองค์ทรงบันดาลให้ความโล่งใจความสบายใจทางออกทางรอดนั้นอยู่กับ2เรื่องครับ2เรื่องหนึ่งความเยือกเย็นความมั่นใจกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา2ขึ้นอยู่กับริฎอบิลละยินดีพอใจในสิ่งที่เกิดขึ้นโอเคคุยกันในเรื่องนี้พอไปพอสมควรที่ผ่านไปแต่อยากจะพูดประเด็นนี้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะยา2เม็ดเนี้ย2แคปซูลเนี้ยริฎอยะกินความมั่นใจกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ริฎอบิลละยินดีพอใจในสิ่งที่เกิดขึ้นมาวะจาอะละอัลฮัมมะวัลฮุซนะฟิชักกีวัสคัตแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะให้ความลำบากใจความสูญเสียความเสียใจความกัดกุ้มความคับแคบความคับแค้นใจอยู่ขึ้นกับสองสิ่งที่ตรงข้ามกับสองสิ่งที่กล่าวไว้นั่นคือหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราลังเลคือไม่มีความยากเย็นที่ถึงขีดสองการไม่ยินดีพอใจในเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นคืออัสคัตตรงข้ามกับว่าริบอบินแล้วยินดีพอใจตรงข้ามคือตำหนิก่นบ่นครับในสิ่งที่เกิดขึ้นมาผมว่าโอ้มันใช่เลยนะที่ว่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเป็นเรื่องที่มันมีความผันผวนไม่แน่นอนและส่วนใหญ่นั้นอยู่เกินการควบคุมของเราฝนตกน้ำท่วมควบคุมไม่ได้ควบคุมไม่ได้แต่สิ่งดีคืออาธรรมเราสามารถที่จะบริหารจัดการตัวเราได้เราสามารถที่จะพลิกได้ถ้าเรามีสิ่งเดียวคือมีเตาฮีดมีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอีหม่านในระดับเข้มไม่ใช่อีหม่านในระดับทั่วๆไปนะครับแต่อีหม่านระดับเข้มครับที่ยกระดับของเรามาโอ้ต้องมั่นใจนะในสิ่งที่เกิดขึ้นมานะว่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมานั้นเป็นเพียงสถานการณ์ครับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราชั่วคราวชั่วคราวไม่ได้ถาวรตลอดกาลชั่วคราวเพื่อเราจะได้รับสิ่งดีๆในชีวิตของเราเป็นซุนนะติละเป็นกฎของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนที่พระองค์จะทรงให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นมาโอ้จะให้นึกจะให้ก็ให้ไม่ใช่จะต้องโอ้โหมันต้องผ่านต้องวัดใจกันหน่อยต้องมีสิ่งข้อทดสอบนะครับถึงจะให้รางวัลนะฮะหะดีษหนึ่งของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พระองค์บอกกับเราไว้นะครับอินนะอิซามันญะซามะอะอิซามินบะลารางวัลอันยิ่งใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับบททดสอบอันยิ่งใหญ่ว่าอิซาอะฮับบะกอมันอิบตะลาฮูหรือว่าอิซาอะฮับบะอับดันอิบตะลาฮูเมื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักต้องการให้ความดีให้มั้ยรักต้องการให้ความดีกับบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือกลุ่มชนใดก็ตามอิบตะลาฮูพระองค์จะทรงให้เขานั้นมีข้อกรรมมีบททดสอบเพื่ออะไรฮะฟามันรอดียะฟาละฮุริฎอใครก็ตามที่ยินดีพอใจเขาจะได้รับความยินดีพอใจจากอัลเลาะห์สิ่งดีจะเกิดขึ้นวิกฤตจะกลายเป็นโอกาสคุณจะได้รางวัลได้แปรเปลี่ยนความยากลำบากนั้นเป็นผลบุญลดบาปแล้วก็สถานการณ์ดีขึ้นอัลเลาะห์จะตอบแทนให้ว่ามันสะเคต้อใครก็ตามที่โกรธไม่ยินดีไม่ยอมรับเอะอะโวยวายฟาลุสะคัตเขาก็จะได้รับความโกรธกริ้วจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องเดียวกันนะฮะน้ำท่วมเรื่องเดียวกันนะครับปัญหาโรคภัยพิบัติที่เกิดขึ้นมาโรคที่ติดนะครับเรื่องเดียวกันเลยแต่คนสองกลุ่มที่เขามีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยเห็นไหมฮะคนแรกเขากลับไปหาอัลลอฮ์กลับไปหลักการศาสนาเรื่องที่มีความสำคัญเป็นชีรอะห์บทบัญญัติของเราอ๋อสิ่งนี้นะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดมานะกำหนดมานั้นแต่กำหนดมานั้น ลึกๆแล้วอัลลอฮ์ไม่ต้องการให้เรานั้นแสดงออกถึงความโศกเศร้าเสียใจไม่แต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการให้เรานั้นตะดะรุนอบน้อมถ่อมตนขอกับอัลลอฮ์นะครับแล้วก็ยินดีพอใจเพื่อที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้รางวัลเปลี่ยนรางวัลให้กับเราเปลี่ยนความดีให้กับเราเอ๊ะทำไมท่านนบียูซุฟโอ้ชีวิตของท่านเห็นมั้ยฮะบททดสอบหลายเคสหลายกรณีเลยอัลลอฮ์เกลียดนบียูซุฟหรือไม่ใช่นะฮะแต่อัลลอฮ์รักนบียูซุฟทั้งหากล่ะรักที่จะให้สิ่งดีๆแต่เป็นกฎของอัลลอฮ์ที่ก่อนที่จะให้สิ่งดีๆกับบุคคลใดก็ตามอัลลอฮ์จะบททดสอบครับถ้าเขาผ่านโอ้สิ่งดีๆนั้นจะตามมาจะไหลเข้ามาหาเขานะครับมาหาเขาเป็นไม่ขาดสายเลยนะครับแต่ถ้าหากว่าตรงกันข้ามว่ามันสักแค่ต่อใครก็ตามที่ไม่ยินดีไม่พอใจไม่สอบัตไม่โดนเรื่อยๆนะเขาก็จะได้รับ
ได้รับความโกรธเกลียวจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทิ้งภัยบาลาบททดสอบทิ้งคราบไว้ที่เป็นความเสียใจเป็นความเศร้าใจเรื้อรังใช่ไหมฮะความสูญเสียที่เกิดขึ้นไม่ได้อะไรและเสร็จแล้วเสียมันก็จะเสียอิมานด้วยซ้ำไปไม่ได้อะไรเลยฮะในเรื่องเดียวกันนั้นเราทำอยู่แล้วปล่อยเรื่องนี้ไว้ไม่ได้นะเพราะมันเป็นเรื่องราวที่มันจะต้องเกิดขึ้นกับเราทุกคนแล้วครับไม่มีใครหรอกครับที่จะประสบกับเรื่องดีแม้แต่คนที่ดีที่สุดในโลกคือท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นไหมชีวิตของท่านเห็นไหมฮะโดนทดสอบบททดสอบภัยบาลาเกิดขึ้นในชีวิตของท่านนะครับทุกวันเรื่องเล็กเรื่องใหญ่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องใหญ่แต่ทำไมท่านผ่านมาได้และผ่านมาแล้วได้รับสิ่งที่ดีๆเช่นเดียวกันเลยเหล่าบรรดานบีเหล่าบรรดารอซูลเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ที่เขาอยู่ในข้อจำกัดในชีวิตของเขานะมีบททดสอบมีภัยบาลามีเรื่องราวต่างๆที่จะต้องแก้ไขชีวิตไม่นั้นไม่ได้ชิวๆอยู่แบบสบายๆแต่ชีวิตนั้นมีแต่บททดสอบชีวิตนั้นมีปัญหามีอุปสรรคที่เกิดขึ้นแต่บุคคลเหล่านั้นสามารถที่จะข้ามผ่านมาได้ภัยบาลาบททดสอบไม่ได้ทำให้บุคคลเหล่านั้นเสียสติไม่ได้ทำให้คนเหล่านั้นได้รับความลำบากไม่แต่บททดสอบต่างๆเหล่านั้นกลับทำให้บรรดาสมบัติเหล่านั้นได้รับสิ่งที่ดีมากกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ครับอาจารย์นี้มาชาอัลลอฮ์เทปขนาดเทปยาขนาดแรกนะครับก็อันนี้เนี่ยผมสรุปประเด็นให้สั้นๆให้พี่น้องได้เข้าใจที่เราได้พูดคุยกันหนึ่งประการที่หนึ่งคือเวลาเราเจอบททดสอบนะขอให้เราได้ตั้งสติตั้งสติตั้งแต่ตอนแรกเลยเราก็อดทนอดทนก่อนฮะอดทนเลยนะฮะอดทนในตอนแรกเลยนะฮะแล้วก็ตั้งสติให้มากประการต่อมาอยากให้เราโฟกัสในส่วนของสิ่งที่เราสามารถควบคุมจัดการได้เราอย่าเพิ่งไปเครียดกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับปัญหาตรงนั้นให้มองในสิ่งที่เราจัดการไอ้ทีมเหนือการจัดการนั้นเรามอบหมายต่ออัลลอฮ์ใช่แล้วประการต่อมาคือเราไม่ทรงอยากมองบ่าวในใบหน้าที่กำลังเครียดหรือกำลังท้อแท้และเสียใจแล้วสิ่งสุดท้ายคือเราต้องขอบคุณเราต้องพอใจต่ออัลเลาะห์นะฮะในสิ่งที่พระองค์ทรงกำหนดให้เราอดทนเพื่อรอรางวัลของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประเด็นนี้ผมขออนุญาตขยายได้ๆเลยครับซึ่งบรรดานักปราชญ์หลายท่านเลยนะท่านได้วางสเต็ปนะครับต่อคนที่รับมือกับปัญหากับอุปสรรคเนี่ย3สเต็ปครับสั้นๆนะครับสเต็ปแรกเลยคือว่าผ่านด่านแรกคือเกรด4สามารถอดทนได้อดทนเกรด4อดทนเกรด4สั่งยกระดับขึ้นมาอัพขึ้นมาเกรด B ก็คือยินดีได้พอใจได้ในความรู้สึกดีๆเหมือนเราได้ตังค์อ่ะอดทนยินดีก่อนถ้าเราเหมือนกับเราได้รับสิ่งดีๆเราจะมีความรู้สึกดีๆใช่มั้ยครับมีคนของฮาดียะห์มาให้กับเราโอ้มันเป็นรู้สึกยินดีมีความยินดีอยากจะรับเห็นมั้ยนั่นขอให้เรามีความรู้สึกยินดีในภัยบาลาที่เกิดขึ้นมาภาษาอาหรับก็ใช้คำว่าอัรริฎออานิลลาห์ยินดีพอใจในสิ่งที่เกิดขึ้นมายอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นยอมรับด้วยใจที่ยินดีด้วยนะไม่ใช่ยอมรับใจอึดอัดใจลำบากใจรู้สึกแบบไม่รู้สึกไม่ดีไม่ใช่นะจะรู้สึกยินดีเลยซึ่งอัพขึ้นมาข้อแรกเนี่ยคือสบัดอดทนเนี่ยด่านแรกเลยกับรบอบิลลาห์เนี่ยจะต่างกันนิดหนึ่งนะครับสบัดอดทนเป็นไฟวาญิบพอภัยบาลาเกิดขึ้นวาญิบที่เราจะต้องสบัดอดทนถึงจะผ่านถึงจะได้รับความดีถ้าใครไม่ผ่านก็นี่แสดงว่าบาปถ้าผ่านแสดงว่าได้รับผลบุญเอ๊ะแล้วมันต่างกันยังไงต่างกันนิดเดียวนะต่างกันอีกข้อหนึ่งคือสวัสดิ์อดทนเนี่ยเราไม่บ่นใจเราไม่บ่นสีหน้าเราไม่แสดงออกเราเก็บอาการอยู่เลยไม่ใช่วายแล้วปากบอกว่าอดทนอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ใจเราก็จะไม่ใจเราก็จะไม่ไปฟ้องไม่ไปละลายไม่เป็นนักเลงคีย์บอร์ดไม่ไปฟ้องนั่นไปฟ้องนี่ตามที่เราเห็นโพสกันเห็นบางทีปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นภาพที่ออกมาเนี่ยเราระบายอย่างเดียวเลยระบายอย่างเดียวเลยเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องระวังนะเราระบายเนี่ยเพราะอัลลอฮ์ให้ทางเลือกที่ดีกว่าคือให้เราแบบนี้ฮะระบายกับอัลลอฮ์ระบายกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพที่เราสอยู่สภาพที่เราวิงวอนขอสถานการณ์จะเปลี่ยนถามว่าระบายกับมนุษย์เนี่ยเราอาจจะได้รับคำกำลังใจเราในบางส่วนนะฮะบางส่วนเองนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราไม่เคยได้เท่าไหร่จะมีตัวเลือกที่ดีกว่าคือเราได้จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ่านั่นคือว่าอ๋อถ้าสวัสดิ์อดทนแล้วนะก็คือว่าอาจจะว่าภายนอกเนี่ยทั้งปากทั้งมือทั้งอะไรเนี่ยเราเก็บอาการเจ็ดสี่อดทนใช่แต่ว่าในใจนี่บางทีมันยังมีไอ้นั่นอยู่นิดนึงต้องมาข้อสองที่ว่าเกณฑ์ B นะฮะยินดีเหมือนว่าเราได้เรามีคนของฮาดียะห์มาให้กับเรานะรู้สึกยินดีใช่ไหมฮะนั่นแหละเรารู้สึกแบบนั้นคำว่าเรดีแบบนั้นเลยยินดียอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นได้อ๋อว่าเรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องดีๆที่เราจะให้กับเราตั้งหากเลยจะไม่ดีได้อย่างไรเมื่อภัยบาลานี้ทำให้เราได้รับผลบุญจะไม่ดีได้อย่างไรล่ะจะไม่ยอมรับได้อย่างไรถ้าเป็นการลดโทษจะไม่ดีได้อย่างไรว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาพร้อมที่จะให้เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับเราเหมือนหน้าประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นครับเราจะรู้สึกดีเลย
นะครับนั่นคือเกรด B ส่วนเกรด A เนี่ยโอ้โหที่จามุสฟาว่านะขอบคุณไม่ใช่เพียงแค่ยินดีอย่างนี้กับขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในภัยเวลาที่เกิดขึ้นให้มาเนี่ยขอบคุณมากเลยขอบคุณฮะโอ้โหว่าระดับนี้คือต้องระดับวอลียุลลอฮ์เลยก็ว่าได้ใช่ไหมฮะว่าขอบคุณอัลลอฮ์ได้ยังไงน้ำท่วมเราขอบคุณอัลลอฮ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นขอบคุณอัลลอฮ์ถ้าไม่ใช่เพราะว่าอีมานในระดับเข้มเพราะอะไรฮะเพราะเขารู้ว่าโอ้โหมันมีแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่ดีที่จะเกิดขึ้นว่าภัยบาลานั้นจะนำสิ่งดีมาให้กับเขาขออย่างเดียวว่าขอให้ผ่านให้ได้นะทำข้อสอบให้ผ่านแล้วเรื่องดีจะเกิดขึ้นและจะไม่ขอบคุณอัลลอฮ์ได้ยังไงที่เอาว่าให้ภัยเวลานี้ที่เกิดขึ้นมาผมว่าเป็นเรื่องที่มีความยิ่งใหญ่มากว่าเกรด A แบบนี้เองวันนี้เราท่านทั้งหลายเนี่ยอยู่ในเกรดใดฮะเกรด A เกรด B เกรด C ฮะใช่มั้ยฮะส่วนใหญ่เกรด C เนี่ยกว่าจะผ่านมาได้เดี๋ยวก็พยายามกันแล้วพยายามเถอะครับเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการพยายามปรับอีหม่านปรับศรัทธาปรับพลังอีหม่านที่อัลเลาะห์ให้กับเรามาแล้วเรานะฮะกับเรื่องราวกับภัยบาลาเนี่ยมันเป็นปัจจัยภายนอกบางทีเราไม่สามารถที่จะควบคุมได้แต่ว่าใจเราควบคุมได้มั้ยเราพยายามได้เห็นมั้ยเราพยายามได้เราฝ่ายได้เราปรับทัศนคติของเราน่ะปรับได้ฝึกได้และสิ่งเนี้ยฮะคุ้มกับสิ่งที่เราจะได้รางวัลมาโอ้โหอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับทุเรียนเนี่ยพี่น้องเวลาอยากกินพี่น้องจะสรรหาทุเรียนที่เป็นแบบเนื้อแบบเกรด A หมอนทองเนื้อเกรด A เรายังสรรหาเพราะเราอยากกินของที่มันดีนั่นภาษาอะไรกับหัวใจแล้วก็อีหม่านของเราทำไมพี่น้องไม่พยายามปรับเกรดให้มันคล้ายๆกับทุเรียนให้มากกว่าทุเรียนด้วยซ้ำนี่ผมแค่ให้มันเห็นภาพไกลๆเองนะฮะมาชอนเราทุเรียนก็มานะนี่เราจะหิวแล้วฮะมาชอนเราทำดินละครับอาจารย์อย่าซากุมเราคอยร้อนมากๆนะครับอาจารย์ที่วันนี้อาจารย์ได้ให้โอกาสได้เรามานั่งเติมยากันนะครับมาเพิ่มเติมยากำลังใจกับพี่น้องทางบ้านแล้วก็ตัวผมเองด้วยแล้วก็พี่น้องที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านตรงนี้เนี่ยนะครับก็อย่าซากุมเราคอยร้อนนะหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่ายาขนาดนี้นะฮะน่าจะช่วยบรรเทาหัวใจพี่น้องที่กำลังประสบอุทกภัยหรือประสบปัญหาต่างๆอยู่ตรงนี้ก็ได้มากพอสมควรอินชาอัลเลาะห์อย่าสักมุลคอยรอนนะครับอาจารย์อินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวพบกันใหม่นะครับในครั้งต่อไปในต่อไปนะครับนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์